วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัสสโลชาโดยพระองค์เองเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสต่อไปก็การฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำสติรู้กายรู้ใจของเรานั่งเรียบร้อยไม่นั่งพนมมือนะ นั่งสมาธิทำจิตทำใจของเรารู้กายนะกายเราได้สงบในท่าใดลักษณะใดทําจิตทําใจของเราปล่อยละไปวางจากที่มีความนึกคิดอดีตอนาคตบ้าง พยายามทําอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจของเราเรามาเลิกนึกถึงคุณงามความดีอยู่ที่ใจของเราเราได้มาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานมีโอกาสที่เราได้มาสร้างความดีกันก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีงามของเถาพุทธเป็นวันพระ15ค่ําแล้วก็เป็นวันเสาร์ที่เราได้พักผ่อนทํางาน7วันเสาร์อาทิตย์โชคดีตรงกับวันพระนะวันพระแล้วก็อุโบสถเนสันชิตจริงวันเสาร์แล้วก็เนสันชิตกันประจําครูบาอาจารย์จัดมาแล้วก็วันพระด้วยกับเบิ้ลนะเรามีโอกาสนี่เราสามารถที่ร่างกายเราดีใจเราดีเราพยายามสร้างคุณงามความดีความดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในธรรมของ ความตรงของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นที่กายใจของเรามีกายวาจาและใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพร้อมเสมอว่าเราจะกราบพระก็ได้ตักบาตรก็ได้นั่งสมาธิก็ได้แต่ก็ถามใจ ถามใจว่าใจเราเนี่ยพร้อมไหมบางครั้งกายพร้อมแต่ใจไม่พร้อมก็พยายามทำกายให้พร้อมถ้าถามใจมันก็ไม่เคยพร้อมแต่ใจเนี่ยอยากจะไปโน่นไปนี่ใจไม่หยุดอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นต้องฝืนที่กายก่อนเหมือนเนี่ยครูบาอาจารย์ภิกษุสามเณรเนี่ยถ้าตามใจเขาคงไปอยู่บ้านกันจนเยอะหมดเลยพระใหม่ไม่ตามใจ ฝืนใจเอากายอยู่กายอยู่วัดกายสวดมนต์ไหว้พระกายไม่ไปบ้านจิตไปก็ไปก็ไปกายไม่ไปก็ทําอย่างเงี้ยฝืนความรู้สึกอย่างเงี้ยทําอยู่เรื่อยๆยกจิตยกใจของเราเราได้มาถือศีลฟังธรรมมาบวชในพุทธศาสนาแล้วเราพยายามให้มีกําไรไม่ให้ขาดทุนพยายามหากําไรอยู่ที่กายกายเราได้กราบพระไหว้พระนั่งสมาธิสวดมนต์ใช่ไหมแล้วก็สร้างวาจามีใจที่ดีงามสร้างใจไม่อิจฉาริษยาพยาบาอาฆาตแล้วเราก็มีทานศีลและภาวนาประดับศพแต่งที่กายวาจาใจเพราะนั้นเราอยู่บ้านเราก็มีทานตักบาตรทำบุญนะมีถวายสังฆทานบ้างมาวัดเราก็ไม่ขาดก็มีทานการให้ทานตักบาตรทำบุญแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็ปัดกวาดเสนาสนะอันนี้การสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจเมื่อมีทานแล้วทานเป็นที่ตั้งแล้วทานการถวายสังฆทานทานทำให้เราเย็นใจสบายใจสุขใจเกิดขึ้นที่ใจของเราในเนื้อเมื่อเรามีทำทานมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นนิสัยปัจจัยมาอดีตชาติเราไม่ค่อยสร้างทานเท่าไหร่มันเกิดมาชาตินี้อย่างนี้มันจนแค้นแล้วเกินร้านแค้นแล้วเกินบ้านก็ไม่ค่อยมีต้องเช่าเขาอยู่ใช่ไหมเพราะเราขาดทาน
เขาไปวัดแล้วก็ไม่ไปเขาตักบาตรทำบุญแล้วก็ไม่ว่างมันก็มาชาตินี้มันก็เลยกลายที่ว่าเราก็ไม่ว่างอีกไปสุดไปชาติหน้าก็เรายิ่งจนหนักเลยเพราะฉะนั้นคนที่เขาว่างเขามีทานศีลภาวนาเกิดมาก็มันก็พร้อมเพราะชาติที่แล้วเขาว่างใครชวนไปวัดก็ไปใครชวนตักบาตรทำบุญก็ไป สร้างความดีก่อนแล้วก็ไปที่อื่นที่หลังทำนองนั้นแต่นี่เราเอาความสุขของตัวเองเล็กๆน้อยไปก่อน รู้สึกเป็นตัวเราก็ไม่มีฐานในหัวใจไม่มีศีลในหัวใจไม่มีภาวนาในหัวใจเลยก็ฐานศีลภาวนาก็เลยแห้งแรงไปมันก็ชาตินี้ก็เลยออกไปมันก็บัวแห้งบัวแรงน้ำเลยนะจิตใจก็ มันก็มีธรรมะทั้งหมดทั้งใดกายก็ไม่ใช่ทั้งที่ผิดไปกินเหล้าเมายาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ค่อยตักบาตรทำบุญคือเราไม่มีฐานในกายและวาจาและใจท่านเองถ้าเรามีสติเนี่ยสติลึกรู้ลึกได้สติตอนเนี้ยลึกรู้พอฉันหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็ลืมตานั่งเห็นท่าใดลักษณะใดมีองค์ภาวนา สติตามรู้ตามเมนที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้ออกยาวก็นึกรู้หยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าทนมันบอกก็สามารถภาวนาได้เกิดอะไรขึ้นก็ดีใจเสียใจก็พุทโธอิจฉาริษยาก็พุทโธพุทโธคือเป็นรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้พุทโธเฉยพุทโธเฉย อันนั้นเราต้องมีพุทโธมากขึ้นมันก็สว่างสงบนึกถึงแต่พุทธะพุทธเจ้ามันก็ทรงที่เราเป็นลูกของพุทธะตั้งแต่ศีลห้าเนี่ยศีลห้าศีลแปดศีลบริสุทธิ์เราทรงก็เป็นลูกพุทธะในระหว่างที่เราฟังเทศฟังธรรมก็เป็นลูกของพุทธะโดยสมบูรณ์แบบก็คือพยายามอดทนกันไว้พยายามไม่คุยกันพยายามสงบกายเป็นวาจาสงบใจสร้างฐานภายนอก แล้วก็พยายามสร้างฐานภายในอภัยทานเกิดขึ้นในหัวใจของเรานั่งหลับตาแล้วก็ให้อภัยเขาพอเขาใจคุณน้องคนนี้ที่เราเกลียดเขาเกลียดเราก็ดีให้เขาเป็นสุขเป็นสุขอภัยทานเกิดขึ้นในหัวใจแล้วก็ทําไปเรื่อยๆมันก็ผลลัพธ์มันก็มีความสุขแต่สุขการให้ภายนอกให้สังฆทานถวายสังฆทานและให้สุขให้อภัยทานภายใน จิตใจไม่ก็ไม่เราร้อนจิตใจก็มีกังวลกังวายจิตใจก็ตั้งอยู่ในคุณความดีมีฐานศีลภาวนาแล้วมีองค์ภาวนาเกิดขึ้นในใจพุทโธพุทโธพุทโธก็ใช้ได้หมดเลยใช้ก็ใช้เกสาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสาที่เราเคยปฏิบัติพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งมาองค์พระกัสสมาธิเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้หมดสติปัฏฐานในรู้กายเวทนาจิตธรรม ควบคู่ก็ได้หมดเลยพิจารณาได้พิจารณากายเป็นไงบ้างกายหนักกายปวดกายเฉย กายทุกข์เวทนาเกิดขึ้นเราพิจารณาที่ใจใจทุกข์ไหมก็ใจดีใจเฉยใจสุขใจสบายใจเป็นผู้ชนะเมื่อใจเป็นผู้ชนะไม่แพ้แล้วกายก็หายไปก็เป็นผู้ชนะไม่เจ็บปวดอีกแล้วเพราะว่าเราไม่ยึดติดสิ่งที่เกิดหาอุบายหาจุดสงบก็บอกว่า ถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธบางทีพุทโธนี่ปวดเสียนเวียนก้าวพุทโธหายใจไม่ออกเนี่ยก็ลาจากพุทโธมาพิจารณาความเฉยดูเฉยกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยมีพุทธธรรมประสงค์วางเฉยแต่ไม่สงบก็พิจารณารูปนั่งมองพระกัตตมาธิหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรพิจารณา รอบตัวนุ่งห่มบ้าทีแล้วลักษณะใดเลื่อยไปถึงปลายเท้าปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงลำตัวถึงใบหน้าพอเรามาจับจุดตรงนี้ปุ๊บไอ้ที่หายใจไม่ออกจะเป็นจะตายก็หายไปเลยสว่างสงบสติสมบูรณ์เกิดขึ้นจำปัญญาดูพร้อมตัวร่างกายก็สว่างไปพักหนึ่งเกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจก็มีวิตกวิตก วิจารณ์ปีติเกิดขึ้นในที่เรานั่งสมาธิก็พิจารณาไปเลยวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้น
ที่มันตกตามไปอดีตอนาคตก็พยายามมีวิตกยกขึ้นสู่มหาพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พิจารณาวิจารณ์พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่แน่นอนแม้แต่สังขารร่างกายของเราเนี่ยพิจารณาเป็นสมถาวิปัสสนาควบคู่กันไปก็ทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยสมถะความสงบแล้วก็เกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจ อยากจะลุกอยากจะเดินมันไม่สงบเลยก็เป็นการพิจารณานิพพานญาณพิจารณาว่าทุกอย่างในเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วไม่ยึดติดพิจารณาอันนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ขันธ์ห้าก็ดีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นสัจธรรมไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่จรังยั่งยืนก็พิจารณาก็เป็นวิปัสสนาญาณพิจารณาไปพิจารณาก็เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในขณะที่เราภาวนาว่าสิ่งเหล่านี้ยึดติดไปมันก็ทุกข์นะทำให้ใจว่างใจเฉยพิจารณาไม่ตัวตนก็มันก็สว่างสงบก็อยากจะภาวนาอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติอยากจะทําสิ่งเนี้ยมาเป็นบุญกุศลเหมือนกับเราเห็นทางพ้นทุกข์แล้วเราก็ต้องอาศัยสติระลึกรู้ระลึกได้สัมผัสญาณรู้พร้อมตัวร่างกายหลับตาลืมตาพยายามรู้กายนั่งกายสงบกายปวดกายปวดแต่พิจารณาที่ใจดีใจเฉยใจว่างใจสบายใจปล่อยละไปวางก็มีองค์ภาวนาต่อไปก็ ไปนั่นนี่เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นสิริมงคลสิริพระงามมงคลมงคลแปลว่าดีมงคลแปลว่าเราไม่อับนะมงคลนี่แปลว่าดีนะเป็นมงคลนี่เป็นโชคลาภของเราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาเจอครูบาอาจารย์แล้ววันนี้เป็นวันพระสละจากสิ่งทั้งปวงวันพระก็บอกสละสิ่งที่ไม่ดีออกไปซะเอาแต่สิ่งที่ดีก็คือมีทานศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระก็สมกับวันพระที่เราได้ทํากิจกรรมของพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็มาล้างมลทินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยศีลสมาธิปัญญาพอเรามีฐานแล้วก็มีศีลมีศีลเป็นที่ตั้งศีลที่ไหนที่กายที่วาจาและใจศีลก็เหมือนกับสิ่งไหนไม่สะอาดก็พยายามพิจารณามีสติว่าสิ่งนี้ไม่สะอาดพิจารณาเลือกโลศีลเนี่ยมันก็จะล้างศีลนี่เพราะว่างดเลื่อนละศีลพอต้องแล้วมันก็ทําให้เราจิตใจเราบาปศีลก็มันสติรู้ที่ศีลสติรู้ที่กายเรามีศีลที่กายของเราออกกายเราไม่ฆ่าตัดชีวิตนะกายเราไม่ใช้ผู้ใดฆ่า มีศีลนี่วาจาเราก็พยายามพูดดีๆให้มีสัจจะวาจาพูดแล้วก็มีสัจจะพูดดีก็สบายใจคนฟังก็ดีคนพูดก็ดีใจเราเคยอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเคยจะฆ่าคนนู้นคนนี้มันความนึกคิดในข้อจิตเป็นหางกายเป็นเบาเนี่ยมันตรงนี้เราตามไม่ทันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นนายบ้างเราคําสั่งคําสั่งเมื่อก่อนนี่เป็นอดีตไปแล้วก็ติดเป็นนายมันสั่งของเราเรื่อยไปโน่นไปนี่ใช่ไหมมันทำผิดๆถูกๆไปเรื่อยเลยมันสั่งของเราก็ไม่มีสติตะตังไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นก็โดนจิตสั่งตลอดตอนนี้เราเหนือ เหนือคําสั่งจิตแล้วเหนือคําสั่งจิตเราสั่งจิตบ้างนะจิตอยู่ตรงนี้นะมันภาวนาเนี่ยไปเรียนนะเขาก็พุทโธใช่ไหมพุทโธมันรู้พุทตื่นพุทบกบานรู้กายรู้ใจรู้สภาวะความเกิดดับเกิดขึ้นตรงนี้ดับตรงนี้เกิดก็รู้ว่าเกิดอะไรบ้างเกิดพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจก็เกิดขึ้นก็รู้เฉยสติรู้เฉยเห็นความเฉยเกิดขึ้นก็เห็นใจตัวเองเอาใจมันสว่างสงบเฉยจากอดีตอนาคตก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจก็ภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกก็ทำไปรู้กายรู้ใจไปมากขึ้นเนี่ยมันก็โอ้เราปฏิบัติไปแบบเห็นความสงบ
ว่างเฉยสบายกายเบาใจเบากายที่ปวดเมื่อยกายปวดเมื่อยกายหนักพอจะเริ่มสงบกายเบาเพราะใจเบากายก็เบากายเบาใจเบากายเบาไปสักพักแล้วก็ดีอกดีใจมีปีติก็ศรัทธาอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติจิตที่มาสั่งลุกไปเถอะไปเถอะไปโน่นไปนี้ก็ไม่ไปแล้วเราสั่งจิตไปก็ไม่ได้บุญนั่งได้บุญจะเอาไงก็เอาเราก็อดทนตรงกั้นไว้ปวดก็เฉยแล้วก็อยากได้อยากมีก็เฉยก็เราผู้ชนะก็นั่งต่อไปนั่งต่อไปรู้กายรู้ใจรู้อารมณ์ตัวเองขณะที่เรานั่งสมาธิใครไม่สำคัญเท่ากับตัวเรารับผิดชอบของตัวเราคนอื่นเราไม่มีหน้าที่ต้องไปรับผิดชอบแล้วเป็นอดีตไปแล้วนั่งไปแหมคนโน้นเป็นยังไงคนนี้เป็นไงเพื่อนฝูงเป็นไงคิดถึงก็ทั่วมันอันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วที่เราจะรับผิดชอบคือตนนี้เรานึกถึงศีลนี่นึกถึงศีลอยู่ที่กายที่วาจาแล้วทำจิตใจให้สงบเกิดพลังสมาธิเกิดขึ้นพอมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มสว่างสงบเฉยไม่อยากได้อยากมีอีกแล้วก็อิ่มปีติอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมอันนี้เราก็อยากจะหลับตาลืมตาก็รู้ว่าไม่ลืมเราลืมตาหลับตาก็รู้หลับตาหลับตารู้สึกมันสว่างที่ใจใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นเราจะมีศีลตลอดเวลาศีลก็พิจารณาจริงดีไม่ดีก็พิจารณาเราพยายามมีสติเรามีศีลแล้วก็ชนะชั้นใดเนี่ยแม้อดีตชาติโอ้ผิวสวยหน้าตาดีใช่ไหมเราก็พยายามเรื่องทุนศีลของเรานั่งไปก็พยายามมีศีลมีทานศีลภาวนาถ้าฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยก็เราสามารถพิจารณาได้พิจารณามีทานศีลภาวนาพิจารณาเป็นที่ตั้งนี่ไปคิดอดีตอนาคตอีกพอคิดตรงนั้นได้มันก็จิตใจก็เกิดศรัทธาอิ่มอกเย็นใจอยากก็นั่งอยากภาวนาก็ภาวนาพุทโธต่อไปเพราะนั้นการที่เราได้มานั่งสมาธิภาวนาเป็นโอกาสนี้เพราะชีวิตเราเนี่ยมันหาความว่างความสงบกว่าว่าหาที่พักยากวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยก็บอกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันก็สั่งเราเรื่อยมันหาที่พักยากมันนอนแล้วก็ยังไปอีกนอนแล้วก็ยังเกิดนิมิตความฝันไปโน่นไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไหมมันอยู่กับเราไหมจิตมันอยู่กับเราไหมนอกจากเราหมดลมอะไรนะก็หยุดมันนั่นเนี่ยใช่ไหมอันนั้นก็สายไปแล้วเขาบอกว่าทำบุญตักบาตรแล้วจะมาสายมาฟังเทศน์ฟังธรรมตักบาตรตอนเช้าก็บอกเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนเราจะมาวัดเนี่ยจะมาสายมาก็มาดูเฉยๆอ่านก็ไม่ถวายพระอะไรถวายอย่างอื่นใช่ไหมอยากจะมาทำบุญตักบาตรก็ต้องมาตอนเช้าก็เรียกว่ามาจองสถานที่ถ้าว่าศึกษาคำโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอาบน้ำในเช้ามืดเลยโอ้นี่เราไม่สนใจอาบน้ำเป็นเขาไปแล้วก็ค่อยอาบน้ำตรงเนี้ยมันจะทันไหมอาบน้ำแต่เช้ามืดเลยทำอาหารตอนเย็นอะไรสิ่งไหนที่นั่นก็ทําไว้ก่อนอันที่มันจะปอกผักอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่เช้ามืดที่จะแกงแกงปลาอะไรก็แกงเช้ามืดหุงข้าวเช้ามืดเพราะว่าเหมือนไปหาพระเนี่ยไปหาพระหาพระคุณเจ้าผู้มีศีลเหมือนก็ไปหาเทพยดาพระเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เปรียบเทียบผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยเหมือนเทพนะมีศีลมีธรรมเนี่ยเราปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยยังมีโลภโกรธหลงยังต้องฆ่าชีวิตแล้วเขายกย่องขนาดนี้นะไม่งั้นเขาจะเอาข้าวร้อนๆเนี่ยใส่บาตรใครจะเอาข้าวเย็นๆมันก็เอาข้าวร้อนๆใส่เอาข้าวปลุกหม้อใส่ประจงใส่ยังดีสะอาดเคยเทศอันนี้เรามาเรียวายพูดอีกก็ได้เคยเขาอาบน้ำอาบไรนี่เสื้อผ้านี่ทรงผมทำอย่างดีเลยก็ใส่บาตรนี่ก็มาเราเนี่ยไม่สะอาดเราศีลห้าไม่ครบเลยแต่พระคุณเจ้าศีลมากกว่าเนี่ยถ้าทานข้าวจะอยู่ไงก็อยู่แบ
อยู่แบบสมณะผู้สงบมันก็เทพน่ะเรานี่โอ้โหยังกินตลอดเวลาเลยยังฆ่าตาชีวิตใช่ไหมนี่จิตใจก็สูงท่านสะอาดทั้งกายวาจาใจและเรานี่จะไม่สะอาดไม่อาบน้ําใส่บาตรเลยนี่มันเตือนเราเตือนเราเนี่ยโอ้ถ้าเราไม่สะอาดใส่บาตรมันก็บุญกุศลมันก็ได้ไม่เต็มที่ก็สั่งสอนลูกหลานมาเพราะฉะนั้นพุทธญาติยายบอกว่าต้องภาชนะต้องสะอาดข้าวต้องสะอาด อาหารการกินต้องสะอาดดอกข้าวต้องร้อนบอกหม้อเสื้อผ้าต้องสะอาดแล้วใส่บาตรต้องมีระเบียบเรียบร้อยพอไปนะทํายังไงไม่ได้ยืนมองพระนั่งนั่งประจบก่อนนั่งหล่อพระนี่บางคนก็เข้าวางก่อนถ้าสุนัขมีก็ไม่ได้สุนัขไม่มีก็วางก่อนเอาหาที่วางแล้วก็ไหว้หล่อพระนี่ขนาดนั้นนะศรัทธาแล้วสอนลูกหลานนะเวลาก็ประจบ อธิษฐานเนี่ยแหละอธิษฐานข้าพเจ้าขอตักบาตรทำบุญตักบาตรขอบคุณเจ้าพอเกิดเจ้าได้ก็ขอให้ได้ในกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ก็เป็นเทวดานั่นเองของทิพย์นั่นเองปรารถนาใช่ไหมเขาปรารถนาพอตอนได้จิตบริสุทธิ์ก็มาหน้าพระมาปุ๊บก็มาที่เขาไหว้อีกทีหนึ่งถือบาตรถือไอ้ที่นั่นไหว้อีกทีหนึ่งในขนาดก็นอบน้อมไหว้เลยด้วยความนอบน้อมแล้วก็มันจงใส่บาตร รู้ไหมเขาบอกยังไงบางทีสั่นนี่โดนบาตรนี่บาปนะไม่ต้องตั้งตั้งตตีนี่บางทีนะหูไม่เลยไม่เคยใส่บาตรนี่มือนี่สั่นโอ้โหยังเจ้าเข้าแล้วนะนั่นต้องเคยใส่บาตรประจําเรื่อยๆเลยก็ใส่ไม่ให้ถูกบาตรนะแล้วไม่มองหน้าพระนี่คือตรงนี้เขาบอกหมดเลยแล้วพระคุณเจ้าก็มองแต่บาตร ไม่ได้มองคนตักเหมือนกันนี่ไม่ใช่ต่างคนต่างมองนี่โอ้โหงานนี้เดี๋ยวก็ขาดสติแต่ตังค์เลยใช่ไหมนี่เนี่ยวันนี้มาวันนี้มาบิณฑบาตแล้วมันทำอะไรกันเนี่ยแล้วคนใส่วันนี้มาใส่บาตรแล้วมองพระคุณเจ้าเนี่ยกลับไปฝันเลยโยงต่างคนต่างฝันนี่ตายเลยไหมนั่นนะให้สำรวมอินทรีย์พระอินทรีย์แล้วก็คนใส่ก็สำรวมมีที่ไหนก็บอกลูกหลานมอง มองพระท่านนะมองไม่มีเขาใส่แต่มองแค่นี้เขากลัวบาปกลัวกรรมนั่นนี่เขาสอนมาอย่างนี้เลยความบาปกรรมเกิดขึ้นมันก็ทางพระทางโยมก็สํารวมอินทรีย์ก็ใครเห็นก็เหมือนกับ ที่สมัยพุทธกาลนะอันนี้จะเล่าให้ฟังเล่านี่ก่อนเดี๋ยวเล่าหมายพุทธกาลนะอันนี้ก็ ใส่บาตรนะใส่บาตรผู้มีศีลเหมือนเทพเจ้าแล้วก็พอ พอนั่งไหว้ปุ๊บยังไม่ใช่ว่าพอพระไปเราลุกปุ๊บเราไม่ใช่ไหว้เสร็จแล้วก็ลอยพระไปก่อนนี่คือตรงนี้นี่บางทีที่ปู่ย่าตายายไม่ได้จบสูงอะไรเลยบางทีก็อ่านไม่ออกด้วยซ้ำหนึ่งคงก็อ่านออกเขียนได้เนี่ยทําไมเขาใจบริญญาคิดเนี่ยขออภัยด้วยทําไมเขาใจบัณฑิตทําไมความสะอาดเกิดขึ้นแต่งบ้านแต่งอะไรให้ดีสะอาดตรงนี้ในครัวอะไรให้นี่เนี่ยทุกอย่างนี่ รอบบ้านแต่งดีหมดเลยให้สะอาดสะอ้างใช่ไหมมันก็ใครมาก็ก็ชมว่าโอ้บ้านนี้สะอาดดีอะไรนี่ตรงนี้ก็มองก็ไม่ใช่มองแค่ตรงนี้ก็มองกันไกลมองไปช็อตถึงว่าคนจะต้องมาผ่านไปผ่านมาโอ้โหบ้านนี้ตายเลยไม่สะอาดเลยและในบ้านจะแค่ไหนเอาก็มองทะลุไปเลยมองข้ามช็อตไปเลยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรายังมาปฏิบัติสมถาวิปัสสนา สมถะคือความสงบวิปัสสนาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้พิจารณามันก็ความสะอาดเกิดขึ้นไม่ใช่สมถะวิปัสสนาทําให้สะอาดสมถะวิปัสสนาก็สะอาดกายวาจาใจเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสมถะอยู่แบบนี้อยู่ไม่เอิกเกลิกเกินไปอยู่ไม่อยู่พอดี เหมือนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ให้พอดีใช่ไหมพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วเอามามันเกิดโทษไหมพิจารณาได้หมดเลย พิจารณาเกิดปัญญาหาเฉพาะที่จําเป็นนี่มันสัมปนาวิปัตตนามีอะไรที่จําเป็นสมบัติพระสถานไม่มีเราพิจารณาไม่เลยก็มีแค่อัฐบริขาร8มีบาทมีบาทมีจีวรมีเนี่ยที่แล้วก็ที่นั่นก็คือ มีจีวรสังฆาฏิและก็สบงแล้วที่สมบัติที่เราควรที่เอาไปติดไปก็คือธรรมวินัยกิริยาทรัพย์ภายในนั่นเองเหมือนกับที่เรา
มาตักบาตรทำบุญตรงนี้มาถวายทานแล้วรักษาศีลเราก็มานั่งปฏิบัติสมาธิเกิดขึ้นภาวนาสมาธิมันได้ครบกันจะไม่เกิดชาติหน้าจะได้เป็นเทวดาก็ละสมีผ่องใสใช่ไหมด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่แพ้ใครมาเกิดมนุษย์ก็ไม่แพ้ใครไม่มาเป็นลูกเศรษฐีหรือว่ามันก็มีฐานรวยมีศีล ผิวพรรณผ่องใสใช่ไหมมีใจสะอาดใจไม่อิจฉาริษยามันก็ทั้งกายวาจาใจนี่ก็ครบเลยเหมือนกับเทพบุญนางฟ้าลงมาเกิดเป็นเมืองมนุษย์แต่เศษกรรมเนี่ยเศษกรรมเนี่ยต้องเศษกรรมเศษบาปเศษไรนี่ก็เกิดมาก็บางครั้งก็มาหัวโตบ้างปากเบี้ยวต้าเลยบ้าง นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ พยายามนะพยายามเสียสละอดทนออกกันไว้พยายามก็บอกว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยก็ตายเกิดมาชีวิตหนึ่งก็ตายชีวิตหนึ่งไม่ได้ผ่านกันไปด้วยกันเลยแต่พาด้วยการสร้างความดีเหมือนกับพระองค์พุทธเจ้าของเรา ถ้าไม่ได้ไปแบบนั้นก็พา พิสุสัมมาเนนบาสกบริกาพาไปขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ว่าเกิดอีกยังไม่ค่อยผ่านไปนรกนอกจากที่ไม่เชื่อพระองค์เท่านั้นเองคือเทวทัตนั่นแหละเทวทัตก็มีหลายที่ดูถูกพระเจ้าอิจฉาพระเจ้า นักบวชพุทธศาสนาพวกนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่เขาสร้างกรรมกรรมคือการกระทํา มาชาติที่แล้วเทวทัตมาชาตินี้ก็สร้างต่ออีกกรรมหนักเมื่อที่นั่งอยู่นี่ที่ฟังนี่ก็ไม่ถึงกับกรรมหนักตรงนั้นเพียงแต่ว่ากรรมวิตรดื่มเหล้าเมายาพิจิตรมันแก้กันได้แก้ที่ใจก็ว่าผิดแล้วทําใหม่ผิดแล้วแก้ไขใหม่ใช่ไหมเชื่อธรรมพุทธเจ้า ว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีใช่ไหมเหมือนเหมือนก็ที่เราเหลืองสือเนี่ยเราเรียนดีก็ได้ดีเรียนไม่ดีก็ไม่ได้ดีเรียนดีได้ทำงานดีเรียนไม่ดีก็ได้ทำงานไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละมันไม่ต้องอาศัยคนปัจจุบันมันตอนเนี้ยอดีตมันผ่านไปแล้วอดีตมันเหมือนคนเก่าอดีตมันของเก่าอดีตมันฝันปัจจุบันเท่านั้นที่จะ ของจริงแน่นอนความดีทำปัจจุบันแล้วมันจะสืบไปถึงอนาคตถ้าปัจจุบันไม่ดีก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าทางการเรียนไม่ดีไม่สิบปียี่สิบปีเนี่ยแล้วปัจจุบันเราจะได้งานดีๆได้ทํางานบริษัทเป็นครูรับราชการตํารวจทหารไหมเราต้องเป็นกรรมกรแบกหามนาดําก้อมเครียดเคยบอกใครไม่อยากเรียนก็ไปดูทำถนนตอกเสาเข็มนะ นั่นให้เรียนไม่เรียนก็เดียนไหมคนไหนไม่อยากเรียนก็ไปดูนั่นแหละถ้าเราไม่เรียนพวกคนจะได้แบบนี้อาชีพแบบนี้ไม่มาตอกเสาเข็มแต่ก็เป็นกรรมกรแบกหามเงินเดือนก็สูงสุดเท่าไหร่แต่คนจบบัณฑิตปริญญาเลยก็หมายถึงว่าตาจะแรกละหมื่นกว่าบาทได้สบายเลยยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วถึงไม่ถึงต่อไปก็ต้องถึงเพราะวุฒิก็ต้องถึงอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเขาเจตนาที่ดีใช่ไหม เขาสร้างเขาว่าสร้างปัจจุบันดีปัจจุบันสนใจการเรียนสนใจตรงนี้เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพ่อแม่ก็ตัญญูรู้คุณนี่เขาก็ต้องมาอนาคตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นนี่ที่เขาบอกเมื่อกี้เรื่องสมณเณรใช่ไหมเพราะปลูกฝังองค์เล็กๆน้อยๆมาแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อปลูกฝังเพื่ออนาคตของเขาเขาจะได้มีชีวิตที่ดี ทางโลกเราทางธรรมเกิดขึ้นเนี่ยมีเนี่ยก็ต้องหมักตั้งหลายร้อยตั้งสามร้อยเนี่ย มีคนมาลูกหลานมาเยอะเนี่ยเพราะนั้นฝากฟังปัจจุบันและอนาคตเพื่อก็ว่าเด็กในวันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าไงใช่ไหม มันจะอยู่ก็เด็กกับหลายปีหลายก็ไม่ได้บางคนอายุมากแล้วแหมมันวุ่นวายเหลือเกิน ชีวิตสับสนแล้วเกินไม่เหมือนเด็กๆแหมเป็นเด็กได้
นนายโดนเนี่ยไปเชื่อก็บอกแล้วอยู่เชื่อทําไมความนึกคิดถ้าเชื่อมันหลอกเราก็บอกว่าจิตมันนากลายเป็นบาปมันครบไม่ได้เชื่อธรรมะพุทธเจ้าสิเชื่อธรรมะพุทธเจ้าเชื่อธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อ่อนแอสอนให้เข้มแข็งสอนให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นสอนให้ไม่รู้เท่าทันใคร ไม่ได้สอนเอาเปรียบใครสอนให้รู้เท่าทันตัวเองนี่สอนให้แก้ไขตัวเองสอนให้ตัวเองนี่เป็น เป็นผู้ใหญ่ให้โตสักทีหนึ่งไม่จะเป็นเด็กเปาะแปะเปาะแปะปฏิบัติก็ไม่มีพื้นฐานนั่งก็ไม่ได้ตรวจมนก็ไม่เอาก็เปลี่ยนมันเด็กใช่ไหมเด็กให้อะไรก็ไม่เอาไม่เอาไปเสร็จหมดเลยมันเด็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ภิกษุสามเณรบาศกปิกาพุทธเจ้าหรือไม่สอนให้ลงท่านเป็นผู้ใหญ่ช่วยเหลือตัวเองได้มีเหตุมีผลว่าเราโตแล้วเนี่ย เราเป็นหลังเราเนี่ยใครก็หลอกเราไม่ได้ใช่ไหมเมื่อเราเรียนจบสูงเนี่ยใครก็หลอกเราไม่ได้แล้วเราจะเต็มใจเขาหลอกเรากันทำนองนั้นเนี่ยใช่ไหมเรามีหลักมีอะไรนี่ใครหลอกเราไม่ได้รู้ทันแต่ถ้าเรียนไม่สูงอ่ะหัวอ่อนโดนหลอกง่ายๆเนี่ยไหมเสียเงินเสียอนาคตด้วยนั่นแล้วก็มาศึกษามีสติปัญญามาศึกษาในพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นไงบ้างคำสอนเนี่ย คำสอนนี่คือให้คิดดีทําดีทั้งนั้นเลยพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คิดไม่ดีทําไม่ดีไม่ใช่สอนให้มีชีวิตที่ดีสอนให้มีชีวิตที่ก้าวหน้าในพุทธปฏิบัติและสามารถเอาไปใช้ทั้งโลกได้สติเนี่ยสติปัญญาเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยมีสติเนี่ยสติสามารถวางแผนได้ ตอนมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็วางแผนมีสติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความเย็นเกิดขึ้นนะเหมือนสมถะความสงบไอ้ที่คิดไม่ออกก็มีสติพิจารณามากขึ้นมีสติมากขึ้นเราจะต้องทําอะไรเราต้องวางแผนพอมีสติตามรู้ตามเห็นมากขึ้นระลึกได้มากขึ้นมากขึ้นความเร่าร้อนก็ค่อยๆหายไปก็จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิเฉยอะไรอยากได้ยังมีก็เฉยแล้วก็เฉยพิจารณาเฉยเฉยเฉยไอ้ความเฉยเนี่ยทำให้จิตใจเราสว่างมันไม่อยากได้อยากมีแล้วมันก็เดี๋ยวสิ่งที่ไม่อยากได้มันก็มาเคยแล้วเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยเคย ก็มุดเห็นโน่นเห็นนี่เราก็อยากเห็นบ้างเราก็นั่งอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ปวดอยู่นั่นแล้วไม่เห็นเพราะความอยากมันปิดนะครูบาอาจารย์ความอยากความโลภมันปิดความสงบนะเพราะความโลภความหลงมันปิดตัววิชาพอนั่งไปในความอยากอยากได้อยากมีอยากเห็นโน้นนั่นนี่มานั่งไปมันก็มีความเบื่อหน่ายความเมื่อยความท้อแท้ก็เป็นนิวรณ์ใช่ไหมหงุดหงิดอุทธัจจะกุกุจจะปุ้งซ่านรำคาญใจไม่อยากนั่งอยากจะลุกอยากจะไปคุยอะไรใช่ไหมไอ้พ่ออยากได้อยากมีเนี่ยมันแล้วก็เห็นเฉยรู้เฉยอยากได้ก็เฉยไม่อยากก็เฉยดีใจก็เฉยเสียใจก็เฉยเฉยเฉยเนี่ยก็เฉยเฉยจะดีเองพอเฉยมากขึ้นเนี่ยไอ้ความเร่าร้อนก็หายไปใช่ไหมอยากเห็นแล้วก็เฉยเห็นแล้วก็ดีใจก็เฉยรู้เพราะฉะนั้นเห็นอะไรนั่งความรู้กายรู้ใจเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวเนี่ยพอจะเข้าเห็นอะไรปุ๊บก็เฉยพิจารณาระดับที่กายที่ใจเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปเบาหนาไปกายปวดกายปวดไปพิจารณาที่ใจ ใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจทุกข์ใจเป็นผู้ชนะใจไม่สนใจอะไรใจเฉยปวดก็เฉยอยากลุกก็เฉยเห็นแล้วก็เฉยเนี่ยเราก็เป็นผู้เห็นความเกิดดับนะรู้อะไรเกิดก็พิจารณาอ๋อเกิดพอมันดับไปก็อ๋อมีความดับอ๋อมันเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปเป็นในละขั้นละขั้นไปอันนี้ภาวนาบางคนเนี่ยมันบารมีมันแตกต่างกันมันนิ้วมือเนี่ยสูงต่ำดำขาวมันไม่เท่ากันคนนี้เห็นใจแต่คนนี้เห็นนิมิตคนนี้เห็นอย่างนี้มันก็เห็นแตกต่างกัน
แต่มันไม่ผิดหรอก เพียงแต่ว่าความสงบมันลงที่เดียวกันก่อนที่จะเห็นในสิ่งตรงนี้ก็สงบที่ใจก่อนแต่ถ้าใจไม่สงบใจไม่เฉยก็แสงระหว่างก็มันไม่เกิดขึ้นเห็นนิมิตก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเห็นที่เดียวกันมันสงบที่เดียวกันแต่ว่ามันก็ไปแตกต่างกันมันสงบที่เดียวกันพอทำสติเนี่ยตอนสติก็ลงที่เดียวกันหมดเลยภาวนา ตอนนี้ใครจะหลงไม่หลงอ่ะต้องเจอครูบาอาจารย์ก็มันดับที่กายที่ใจรู้เห็นอะไรก็พิจารณาที่กายนั่งกายสงบกายเฉยเห็นกายใจก็กายเฉยกายเฉยกายเฉยกายนุ่งห่มมาที่ใดก็เฉยเฉยก็ไอ้ที่เห็นไปมันก็มันดับที่ใจเราใจก็มีองค์ภาวนารู้เกิดรู้สภาวะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่มีอะไรที่แนวเราไม่จะหลังยั่งยืนมันก็เข้าใจเรื่องขันธ์ห้า ขันธ์ห้าแต่เราไปยึดติดเนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาว่าเราทุกข์มาหลายปีแล้วไหนเราจะต้องทุกข์ต่ออีกเนื่องว่าเกิดน้องเกิดก็พิจารณาความเกิดความดับ ก็สมถะวิปัสสนาความสงบแล้วก็วิปัสสนาพิจารณาพอทุกอย่างหน้าตาคิ้วคางร่างกายเนี่ยโอ้เกิดขึ้นมันตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดขึ้นด้วยขณะเนี้ยเกิดได้หนึ่งเนี้ยมันก็ต้องดับไปไม่ดับมันได้ก็หนึ่งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็พิจารณาอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไป นี่มันก็รู้เท่าทันอารมณ์เราเรื่อยๆเห็นก็ต่อไปก็กายเห็นกายจิตเห็นจิตกายเคลื่อนไหวจิตคิดอะไรก็เห็นเนี่ยเห็นการเห็นใจนี่ก็อันนี้คือตัวปฏิบัติเห็นการเห็นใจไปเรื่อยๆมันก็เห็นตัวเองเห็นตัวเองเขาไปเห็นคนอื่นต้องเห็นตัวเองก่อนเห็นคนอื่นไม่เห็นตัวเองนี่มันก็ขัดทุนการปฏิบัตินี่ต้องเห็นกายเห็นใจเห็นตัวเองติดตัวเองว่าตัวเอง ว่าเราดีพอไหมเราจะไปติดคนอื่นเนี่ยนั่นก็ติดตัวเองนั่นแหละอุบายอุบายแต่ธรรมะพุทธเจ้าให้ติดตัวเองก่อนเราก็ติดคนอื่นอยากก็ติดคนอื่นติดตัวเองก่อนถ้าสมมติว่าคนเนี้ยนั่งนั่งนั่งแล้วก็ลุกไปแล้วถ้าไม่นั่งไม่ได้บุญเลยก็ภาวนาไปหลับตาแต่ใจต่อว่ากันเลยเนี่ย ใครขัดทุนเขาขัดทุนแป๊บเดียวเดี๋ยวเขามานั่งอีกแล้วไอ้เราขัดทุนนี่ตลอดเลยเนี่ยใจตุ้มๆตอมใจเอาใจติดสงบก็ไปเป็นเล่าร้อนใจพิโรธเลยหาใจพระเพลิงเลยเนี่ยไม่มาในใจแค่ร้อนนิดเดียวโอ้โหมาตะเข้าพ่นลุกพ่นนั่งไปสุดก็ลืมตาก็ขัดทุนเอาเขาลุกไปช่างเขาใครไปไหนช่างเขาช่างมาช่างใจช่างใจติเรายัง ก็เลยพูดคุยกับช่างเขาเรามีหน้าที่ทําของเราหน้าที่ของเราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเรามีหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบถ้าทุกคนรู้หน้าที่นะการงานของตัวเองจะต้องทําเนี่ยว่างานของเราที่ทําตรงนี้เราพร้อมหรือยังเราพร้อมด้วยกายวาจาใจหรือยังแล้วงานของเราที่ทําเนี่ยเราดีที่สุดหรือยัง นี่ให้ติดตัวเองว่าตัวเองนี่อันนี้เราไม่รู้ว่าเราหน้าที่ของงานเราจะต้องทําคืออะไรบ้างเพราะเราสับสนไงแต่นี่เมื่อตรงนี้เราไม่รู้งานทั้งเราที่ต้องทําปฏิบัติตรงนี้รู้หน้าที่ต้องรับผิดชอบนี้แม้จะจากตรงนี้ไปเราก็ไม่รู้ไม่รู้หน้าที่ของเราต้องรับผิดชอบลองพิจารณาดูให้ดีถ้าเราทําหน้าที่ของเรา ให้ดีที่สุดดูความสงบดูความเคลื่อนไหวกายกายปวดเมื่อยกายหนักกายเบา รู้ความเคลื่อนไหวในความที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมความนึกคิดว่าจิตใจเราคิดดีไหมดีแค่ไหนคิดร้ายแค่ไหนพยาบาทคล้ายแค่ไหนเรามีเมตตาให้อภัยไหมนี่เหมือนเรามีการบ้านอ่ะการบ้านเราทําเองไม่ให้คนอื่นทำคนอื่นทำเราก็ไม่เก่ง เราทำการบ้านเองเมื่อเลขก็บวกลบคูณหารก็บวกเองผิดถูกแล้วก็พยายาม จะตอบแล้วเก่งเอง
แล้วก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยไม่ต้องฝืนมาแล้วไม่อยากนั่งสมาธิทำไปโดยอยากนั่งเองพยายามบางทีเนี่ยหลับตาพุทโธเนี่ยไปแล้วไปโน่นไปนี่พยายามไปที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกดูกายดูใจไปเรื่อยทําไปเรื่อยๆเนี่ยต้องฝืนความรู้สึกอย่าปล่อยความรู้สึกไปเรื่อยเนี่ยมันก็นั่งๆไปก็เบื่อหน่ายพยายามอดทนกั้นไว้พยายามตั้งขันติความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามีสิ่งเหล่านี้นะอดกลั้นอารมณ์ที่ไม่ดีมาสัมผัสอยากพยาบาลอาฆาตอยากจะด่าคนโน้นว่าคนนี้ขออภัยเนี่ยต้องพยายามอดกลั้นไว้เรารู้ความเกิดขึ้นพิจารณามาดับที่กายที่ใจก็มีพุทโธไปทำไปต่อไปเนี่ยก็ดูกายดูใจเนี่ยดูสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดเป็นทุกข์ไหมถ้ามันไม่ดับมันทุกข์ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนั่งไปก็ปรุงแต่งพยาบาทอาฆาตอยากไปโน่นไปนี่อยากใช่ไหมเนี่ยมันไปเรื่อยเนี่ยถ้าเราไม่มีสติหักห้ามมายับยั้งมาอยู่ที่ปัจจุบันบ้างเนี่ยความเล่าร้อนมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อใจเล่าร้อนเนี่ยแล้วกายมันจะเหลื่อมมันก็ลืมตากายนั่งไม่ได้แล้วก็ต้องไปใช่ไหมนั่นแหละเพื่อเราต้องพยายามรู้สภาวะความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์พอเกิดขึ้นเรามาพิจารณาว่าเราสร้างบารมีภาวนาอยู่ใจเราเฉยใจเป็นบุญกุศลใจเราสว่างสงบให้ความนึกคิดความที่พยาบาทแล้วก็หายไปเมื่อเรารู้ทันก็มันดับที่กายที่ใจกายนั่งกายสงบเห็นใจคิดดีไม่ดีก็เห็นองค์ภาวนาเกิดขึ้นก็มันก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วภาวนาไปนี่มันก็เกิดพลังสมาธิ ความเย็นความเฉยเกิดขึ้นที่ใจของเราพอเกิดที่ใจเรามากขึ้นเนี่ยก็เห็นความเฉยความสงบมันเกิดก็เห็นความเฉยกระทบเฉยรู้เฉยนี่เราก็เป็นผู้กำกับได้แล้วกำกับจิตใจอีกทีหนึ่งต้องอาศัยตัวสติอดทนกับการระลึกแล้วก็อาศัยความเฉยอาศัยสมาธิเนี่ยเราไม่เฉยก็แบบว่าความเย็นสยบความร้อนถ้าร้อนตลอดก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเย็นอาศัยเย็นเหมือนน้ำเนี่ยน้ำมากก็สยบความร้อนไฟได้น้ำร้อนก็ไม่ได้ในนี้พลังสมาธิเนี่ยมันดีมันเย็นยิ่งกว่าน้ำอีก น้ำต้องเพียงรู้สึกแต่ว่าจิตแต่ถ้ามันเย็นเนี่ยมันเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมมันเย็นมีอารมณ์ภาพมากก็เรียกเย็นสร้างชีวิตเย็นสร้างจิตใจของเราให้เข้มแข็งความเย็นตรงนี้สมาธิตรงเนี้ยที่อ่อนแอมามีสมาธิจิตใจเย็นมากขึ้นมันก็เกิดมีเมตตาให้อภัยทานเกิดขึ้นในใจถ้าความเล่าร้อนไม่เมตตานี่การให้อภัยมันไม่มีลงในใจของเราเพราะความร้อนมันไม่สยบความเย็นเลยความเย็นนั้นที่สยบความร้อนความเล่าร้อนกวนกวายพอมีเมตตามากขึ้นเนี่ย มันก็เกิดมีพลังอนุภาพสมาธิความเฉยเย็นสบายสุขมันเกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหม มันรู้ว่าใจเย็นแล้วก็หน้าก็ยิ้มใจมีเมตตาก็หน้าก็มีเมตตาตาก็มีเมตตาไปด้วยก็บอกว่าใจอาฆาตหน้าตาก็อาฆาตแล้วขอไปหน้าก็ไม่เหมือนก่อนหน้าก็หน้าดำก็เครียดหน้าตาก็อาฆาตตาก็แข็งตาใช่ไหมคนที่มีเมตตาเนี่ยคนไม่ใจมีเมตตาไปหน้าเมตตาก็ใจก็อ่อนโยนใจเป็นมิตร เพราะมันเกิดจากใจเราใช่ไหมมันเกิดจากใจเราไม่ได้เกิดจากจริงเราอื่นบางอย่างตรงนี้เรามาเรียนรู้กายกับใจเหมือนอนุบาลพุทโธครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันก็เรียนอนุบาลพุทโธมันไม่ใช่สิทธิ์ตระหนักมันก่อนจะเป็นสิทธิ์เจ้าก็ไปเรียนอนุบาลพุทโธกันแต่ไม่ได้มีพุทโธเรียนรู้กายรู้ใจรู้สภาวะความเป็นจริงก็เรียนปัจจุบันน่ะชีวิตปัจจุบันนั่นเองเรียนรู้อานาปานสติตัวลง
อนุบาลมารู้มากขึ้นมากขึ้นมีสติตามรู้ตามเห็นมากขึ้นออกไปนะใกล้แล้วนะเวลาใกล้จะมาหมดแล้วนะเพราะว่าเนี่ยวันนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ยกย่องคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้รักษาให้ดีพระองค์เป็นมาแล้วนั่งอดข้าวอดอาหารนี่จนสลบแล้วสลบอีกเลยนะแล้วเป็นภัยต่อการปฏิบัติไหมถ้าพระองค์ปล่อยแบบนั้นนะไม่เกิดสติปัญญามาเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เข้มแข็งนะให้มีขันธ์ห้าที่ดีไม่ใช่ว่าสมบูรณ์แบบที่ว่าหลงขันธ์ห้าอาศัยธาตุดินแล้วลงไปเพื่อชีวิตก้าวหน้าต่อไปคือคำปัจจุบันปานพระองค์จิตใจป่วยต้องรักษาให้ดีเป็นภัยต่อการภาวนาอย่างมากหรือพิสูจน์สัมมาเนรุบาศกบริการเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรักษากายรักษาใจพยายามพิจารณาสิ่งตรงนี้เรื่องอารมณ์นี่สำคัญรักษาให้ดีอารมณ์เนี่ยอารมณ์ดีไม่ดีก็ตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปก็ขาดทุนเหมือนกับเรานั่งสมาธิเนี่ยลืมตาเราก็ปล่อยไปแล้วหลับตาปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยอีกมันก็ขาดทุนใช่ไหมเหมือนกับเราปฏิบัติกันทานศีลภาวนาทำจิตทำใจให้ปล่อยรับไปวางบ้างแล้วก็สะกิดบ้างนะอารมณ์ไม่ดีก็พยายามใช้เอาพุทโธบ้างพุทโธ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 เนี่ยพุทโธเป็นตัวดับพุทโธเป็นรู้เท่าทันเนี้ยก็พยายามดีกับดีไม่มีพุทโธนะลองเอาไปใช้เนี้ยเคยขออภัยมาหน้าดำข้ามเกี้ยวสิวฟ้าขึ้นหลายปีแล้วในใจมันมีอะไรไหมสิวฟ้ามันออกจากใจโหคิดไม่พอใจคนอื่นแล้วก็ทำไมพอใจมากๆขึ้นมากเครียดมากขึ้นมันก็ทานข้าวไม่ได้นอนก็นอนไม่เป็นเวลาสิวฟ้าก็ต้องขึ้นเราบอกมันแต่งใจไม่ต้องแต่งที่ไหนหน้าตาจิ๋วมามันมาจากใจทั้งนั้นเลือดลมทั้งนั้นเลยไปแต่งใจให้ดีเอาพูดโทอย่างเดียวคนน้องก็ไม่ดีคนนี้ที่บ้านเนี่ยพูดไม่ดีพูดดังเนี่ยก็ผิดหูเอาแล้วนะเพราะเผลอเสียงดังก็มาเอาแล้วเนี่ยแม่ทุกอย่างตรงเนี้ยเอาต่อไปก็แต่งใจตัวเองพูดโทพูดโทพูดโทเสียงดังก็พูดโทเราทําอย่างเดียวใครไม่ทําไม่ปัดกวาดก็ช่างเราทําอย่างเดียวก็เอาไปใช้ไม่คิดเดินกลับมานี่โอ้สิวฟ้าหมดหน้าตาผ่องใสเหมือนกับแต่งหน้าดึงหน้าแต่งหน้าแต่ไม่ดึงใจขอไปนะเดี๋ยวเขามาว่ากันนะถ้าดึงใจสิสิ่งไหนไม่ได้ดึงให้ปกติสิ่งที่ไม่ดีก็ดึงอยู่ที่ใจเราดึงให้มีความสุขความสงบบ้างดึงหน้าดึงใจดึงหน้าดึงกายดึงใจเงี้ยก็แต่งที่ใจนะแต่งกายก็แต่งใจด้วยแต่นี่แต่งแต่กายภายนอกแต่ใจไม่แต่งนะใช่ไหมพอไม่พอใจมาเป็นไงกายมันดึงอยู่ไหมมันต้องดึงใจนะดึงใจของเราเนี่ยโอ้ใจมันอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยนะว่างว่างก็ดูคนข้างๆมั่งอ่ะก็ดึงใจก็มีพุทโธนะนั่งแล้วยิ้มนั่งแล้วสบายสวดมนต์ก็มีความสุขนั่งสมาธิมีความสุขแต่นั่งตรงไหนเขาก็หน้าตาผ่องใสใช่ไหมเขาดึงกายดึงใจให้ปกติใจให้มีความสุขมันแวบไปแวบมาก็เอาพุทโธสว่างจิตพุทโธสว่างใจเนี่ยพุทโธเท่านั้นที่จะทําให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กถ้าไม่มีพุทโธเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมพุทโธมันก็ดับลงมันก็เหลือเรื่องนิดเดียวแต่เรื่องเล็กมันเรื่องใหญ่เลยกันเรื่องนิดเดียวก็ก่อวอดเข้ามามันไม่พอใจอะไรบ้างพูดโน่นพูดนี่พูดแดกพูดดันขอไปพูดแทงใจดำก็โอ้โหก็เรื่องใหญ่โตแล้วก็เลยกลายเป็นมันเรื่องไม่จบเลยเนี่ยลองคิดดูนะเอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปนะ ไปประดับที่กายที่วาจาที่ใจบ้างอรวรณีที่ได้มาชี้แจงธรรมะของพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้านี่อันไหนที่มันขาดสติโพธิสติก็เราก็มาช่วยกันเรื่องดูจิตดูใจสําคัญว่ารู้เฉยเห็นเฉยเฉยยังไงมีสติรู้เกิดดูดับเนี่ยดูจิตเนี่ยจิตนี่สําคัญเพราะจิตเนี่ย
เพราะฉะนั้นอย่าให้จิตมันหนากายเป็นเบามันเราถูกใจมาหลายสิบปีแล้วก็พยายามแต่งบ้างพยายามแต่งใจบ้างแต่งจิตแต่งใจเป็นที่อยู่ของความสุขของธรรมบ้างที่อยู่ของความว่างเปล่าว่างเฉยบ้างในนี้มันใจเราไม่พักผ่อนเลยไม่มีที่อยู่ของความอบอุ่นน่ะมัน เราไม่ได้แต่งใจเราไม่ได้แต่งใจของเราแต่งจิตแต่งใจของเรามันก็ความเร้าร้อนเกิดขึ้นมันก็ความสุขมันก็มันไม่เต็มร้อยขอฝากไว้เอาเราวันนี้ที่ได้มาแสดงธรรมของมาพุทธเจ้ามีทานศีลภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงตั้งอกตั้งใจรักษาให้ดีมีศีลหน้าก็ดี ตักบาตรทำบุญเพื่อชีวิตของเราจะได้มีความสุขความเจริญต่อไปอาละวันนี้ก็ขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงดาวขอให้ทุกความมุ่งปรารถนามากผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะก็เป็นความเมตตาของพระพงศ์ศักดิ์ศิลาเปโมนะคะต่อไปก็จะถวายสังฆทานทายธรรมค่ะก็ขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนา นะคะเราสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมเราก็จะกล่าวคำถวายถ้ากล่าวกันทุกคนนะคะไม่ใช่ว่ากล่าวเฉพาะคนมีนะทุกคนเราร่วมโมทนาร่วมกันเชิญตั้งนะโมสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินัง วัตเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุ เขาเชิญทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมนะคะขึ้นประเคนได้เลยค่ะมาได้เลยเมื่อเช้ามีผู้เก็บกุญแจมาให้อันหนึ่งนะคะใครที่ทํากุญแจหายบอกได้เลยว่ากุญแจดอกเดียวมาแจ้งด้วยนะคะจะได้มารับคืนค่ะต้องโมทนาสาธุนะคะกับสายทานศรัทธาของท่านทั้งหลายที่มาร่วมกัน สร้างบุญกุศลไว้ในเนื้อนาบุญมาสังฆทานค่ะค่ะประเคนสองมือนะคะสาธุพวกเราโมทนาไปกับผู้เจ้าของบุญทั้งหลายนะคะสาธุค่ะโมทนากับคุณรพีพรนะคะน้ำฝอยร้อยบาทคุณพินมณีสายค้ำค่ะสร้างห้องน้ำร้อยบาทคุณวรรณพร ตุลยาพรร้อยบาทอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณค่ะคุณทิพวรรณแก้วสีงามดีบวชเนนและทุกบุญไม่แจ้งยอดค่ะคุณทิพวรรณไม่แจ้งยอดนะคะคุณจินดารัตน์นาคเอกน้ำฝอยร้อยบาทคุณพิมพ์สิรินคุณพิมพ์สิรินห่อคำนะคะไม่แจ้งยอดเช่นกันน้ำฝอยนะคะ หากคุณพ่อสถิตห่อคำทำบุญน้ำฝอยบวชเนนนะคะไม่แจ้งยอดนะคะ คุณทุกบุญ800บาทอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่และญาติทุกท่านค่ะอันนี้ก็ไม่ประสงค์ออกนามแต่แจ้งยอดร่วมทําบุญบวชเนร้อยบาทคุณวิทยาลัดดากุลและครอบครัวสาธุค่ะคุณสกาวเดือนภูมิเรศสุนทรไม่ทราบถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภัยน้ําฝอยร้อยบาทบวชเนร้อยบาททําบุญห้องน้ำร้อยบาทค่ะคุณชัดวินัตมงคลค่ะน้ําฝอยร้อยบาท บทเนร้อยบาทค่ะคุณสุทินการพักดีพร้อมครอบครัวน้ำฝอยสองร้อยบาทค่ะคุณจิราพรสิงห์เดชน้ำฝอยร้อยบาทห้องน้ำร้อยบาทบทเนร้อยบาทสาธุค่ะเด็กชายอิทธิพัฒน์เราหะไทเวคินร่วมบุญร้อยบาทค่ะคุณอิสยาอันมาซาร์
ทำบุญน้ำไฟ500 บาทคุณนฤมลศรีมิ่งเมืองนะคะร่วมบุญห้องน้ำ100 บาทบุญเนร200 บาทคุณประนอมนามยาน้ำไฟ100 บาทห้องน้ำ100 บาทบุญเนร100 บาทรวม300ค่ะคุณสำอางค่ะน้ำไฟ100 บาทคุณสมพิษฤทธิ์มหันนะคะน้ำไฟ100 บาทบุญเนร100 บาทสาธุค่ะคุณจงรักคุณพรทิพย์สุขเกตค่ะชื่อนี้ก็ประจำนะคะน้ำไฟ500 บาทคุณวิทวัฒน์ โรจนวิเชียนคุณปาริชาติแสนเขื่อนพร้อมครอบครัวน้ำไฟ100 บาทค่ะอุทิศให้ญาติมิตรและผู้มีพระคุณคุณมะลิบุญเกิดพร้อมครอบครัวนะคะสร้างห้องน้ำ50 บาทบวชเนร50นะคะแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์50 บาทเขาบอกทั้งหมดอ่ะรวม200นะคะสาธุค่ะคุณนภัสสายเทพ และครอบครัวค่ะน้ำไฟ100 บาทห้องน้ำ100 บาทบุญเนร100 บาทอุทิศให้คุณวิมลคุณวิมลตาจะใช่ไหมไม่ทราบนะคะและคุณประยุทธ์สาธุค่ะคุณกุลพัศสอนธนัทวานิชกุลและครอบครัวบุญเนร100 บาทน้ำไฟ100 บาทห้องน้ำ100 บาทค่ะคุณนิลาวันนวลศรีและครอบครัวน้ำไฟ100 บาทบุญเนร100 บาทห้องน้ำ100 บาทค่ะ คุณชูติประภาสุทธิกิตติบุตรและครอบครัวสร้างห้องน้ำ100 บาทน้ำไฟ100 บาทบุญเนร100 บาทคุณบุญทานบุตรพรหมสาธุค่ะคุณนันทิดาแซ่ชัวน้ำไฟ60 บาทสาธุค่ะตอนนี้ก็ยังมีแถวเรายาวเหยียดนะคะวันนี้วันพระสิ้นเดือนพรุ่งนี้ก็ขึ้นเดือน 4สวัสดีค่ะไปเปียสาธุ เชิญเลยค่ะคุณสุรชาติจำปาทองและครอบครัวบวชเนนน้ำไฟและห้องน้ำรวมกันหมดเลยนะคะ100 บาทสาธุค่ะคุณสุทธินันท์ทองนุ่มค่ะ200 บาทบุญเนร100 บาทขอให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมค่ะคุณกัญญารัตน์เล็กสุวรรณและครอบครัวบวชเนร100 บาทน้ำไฟบวชเนร100 บาทนะคะบวชหมายถึงว่ารวมทุกอย่างอะค่ะ100หนึ่งคุณพัชรินร่วมบุญบวชเนร100 บาทสาธุค่ะคุณเทียนรัตน์กล่อมประเสริฐและครอบครัวน้ำไฟ100 บาทบุญเนร200 บาทรวม300สาธุค่ะในประเทืองแสงจันทร์ค่ะน้ำไฟ100 บาทคุณติ
คุณหมดพอดีนะคะคุณรุจิรดาเนตรวงน้ำฝ่ายระบาดค่ะเดี๋ยวเราจะรับพรจากพระอาจารย์นะคะขอเชิญเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสุกุลให้กับผู้ร่วงรับนะคะใครที่ไม่ได้เขียนชื่อเขียนอะไรนะเราก็อุทิศในใจของเราเลยค่ะแล้วก็รับพรต่อนะคะสาธุนิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อ อนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขวามเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขช่วงต่อไปก็รับพรนะ ยาทาวาลิวาบุลาบริเปลนติสาขลังห่วงนานที่เต็มยามอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวัยโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยแต่พรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีชนตนจงสำเร็จโดยฉับพลัน สาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันตะวางสวัยควรยินดี
เสอาตาลาตาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนา เจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยญาติภิพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิด ขอวาตุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาปธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะก็เป็นความ